ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งขันสร้างบ้านไซเรนเฮดขนกากพี่ตาลอุ้ยนี่มันสายแล้วนี่หว่าคือผมนัดกับเพื่อนอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงจูนสมองแป๊บนึงพูดไม่รู้เรื่องคือผมนัดกับเพื่อนไว้อะครับนัดกันแข่งสร้างไซเลนเฮดอะครับเอ้ยเดี๋ยวคนกากขอล้างหน้าล้างตาแป๊บนึงโอเคพอละคือผมเนี่ยนัดกับคนเทพแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้าไว้อะแต่พอเอิญตื่นสายอ่ะไม่นะหวังว่าพวกนั้นจะยังไม่สร้างก่อนนะโอเคเดี๋ยวสร้างเลยแล้วกันไซเลนเฮดนะครับไม่ใช่บ้านนะครับเป็นไซเลนเฮดเลยนะเราจะมาสร้างกันเป็นการแข่งขันนั่นเองผมจะใช้เป็นบล็อกอะไรดีอ่ะไอ้นี่แล้วกันนี่สีนี้ดีปะผมเอาเป็นบล็อกเกรย์คอนกรีตดีกว่านี่เลยไลท์เกรย์ดีไหมอันนี้ดีกว่าเกรย์คอนกรีตเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่านะสำหรับเจ้าไซเลนเฮดมา1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แล้วก็ทำให้มันกว้างออกมานิดนึงนี่ชุบต่อขึ้นมาสัก10บล็อก1 2 3เฮ้ยผมว่าขามันสั้นนะป่ะไม่สั้นหรอกมั้ง4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10บล็อกเพราะมันสูงไงมันเป็นไซเลนเฮดเป็ดหัวลำโพงอะนะนี่ฮะนี่ชุบโอ้ยพอแล้วสูงเกินไปไม่ดีเอาสักประมาณนี้แล้วกันชุบอุ้ยเลยชุบนี่นะฮะเราต่อขึ้นมาแบบสูงแบบนี้เดี๋ยวรู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนคือยังตื่นไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเสียงอาจจะง่วงๆหน่อยนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นตื่นมาทำหรือยังเนี่ยโอเคแล้วก็หัวมันโผล่ขึ้นมาหน่อย1 2 3 4 5อันนี้คือหัวมันนะครับนี่เลยหัวมันไซเลนเฮดใช่ไหมไซเลนเฮดมันต้องมีฟันสีขาวด้วยใช่ไหมฟันสีขาวลำโพงมันเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันสีไลท์เกรย์ลองดูนี่มันจะเหมือนหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยมันหาไงไม่รู้ไซเลนเฮดเริ่มหนึ่งนะครับทุกคนนี่1 2 3 4 5นี่คือแขนมันนะครับยืดออกมา1 2 3 4 5อันนี้คือแขนของเจ้าไซเลนเฮดนะ1 2 3 4 5เอ้ยใช่ป่ะวะเอา3 1 2 3 4 5นี่นะครับและนี่ก็คือไซเลนเฮดนั่นเองนะครับเสร็จแล้วในฉบับของคนกากเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเจ้าไซเลนเฮดตัวนี้ก็สามารถ
ไม่เท่ากันนะเนี่ยไม่เดี๋ยวๆก็แก้ค้านหน่อยประมาณนี้โอเคก็คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าไซเลนเฮดตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมให้คะแนนความสวยกันด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวไปนอนก่อนนะครับไปละบ๊ายบายขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพจะมาทำการแข่งสร้างไซเรนเฮดกันนะครับก็ไม่ใช่เป็นเป็นไซเรนเฮดเฉยๆนะครับไม่ใช่บ้านไม่ใช่อะไรนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะสร้างกันตรงนี้แหละมันกว้างๆเรียบๆดีนะมาบล็อกที่ใช้ก็จะเป็นบราวน์คอนเครีตละกันนะครับมาเรามาสร้างเลยดีกว่านะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3โอเคเดี๋ยวมานี่ฮะนี่จะเป็นมาดูไอ้นี่ป่ะไม่น่าจะไอ้นี่หรอกครับไม่น่าจะขามันน่าจะเท่ากันนะเท่ากันแหละโอ้ยมืดแล้วเนี่ยมืดเร็วเกินเดี๋ยวผมขออนุญาต time set day ก่อนละกันโอเคไปต่อเลยนี่แบบประมาณนี้ฮะไซเลนเฮดผมจะทำตัวไม่สูงมากนะแต่ขาจะยาวนิดนึงสูงเอาลำตัวมันสูงสัก5บล็อกก็น่าจะโอเคอยู่นี่ฮะนี่ชึบผมว่าตัวมันเล็กไปปะหรือว่าพอดีไม่เล็กนะเนี่ยมันเหมือนคนแบบขาตะเกียบแต่แบบตัวใหญ่อะไรเงี้ยนี่ฮะไซเลนเฮดให้มันสั้นไปเอาอีกสัก5แล้วกัน1 2 3 4 5สั้นไปนะเนี่ยลำตัวมันสั้นไปนะชึบนี่สีน้ำตาลนะครับไซเลนเฮดเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลหรือดำก็ได้นะสวยเหมือนกันแหละนี่ประมาณนี้ปุ๊บอุดไปเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะส่วนหัวมันจะไม่พอดีอะดิเนี่ยเห็นปะงั้นต้องเอาหลึกหูแน่ละต้องเพิ่มแบบไอ้นิดนึงละต้องเว้นไว้สัก3บล็อกอะไอ้ตรงกลางอะต้องเว้น3บล็อกครับไม่ต้องมานั่งคุบแล้วก็สร้างใหม่ให้เสียเวลานี่คือไม่ใช่หรอกคือหัวไม่ตรงกันนะครับมันไม่ตรงกันชึบนี่1 2 3นี่ครับหัวตรงกันแล้วเห็นป่ะหัวมันจะอยู่ตรงกลางพอดีอ่ะโอเคขึ้นมาเลย2 3 4 5ชึบนี่มันไงนี่เริ่มเหมือนแล้วเห็นไหมเริ่มเหมือนแล้วครับอันนี้ฮะนี่ถ้าอยากให้เหมือนกว่านี้ก็ผมหาวิธีนึงใช้บล็อกควอตซ์เนี่ยเป็นฟันแล้วกันถ้าอยากให้เหมือนก็แป๊บนึงนะมันต้องประมาณเนี้ยเฮ้ยหัวลำโพงมันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยลำโพงใหญ่จัดเลยอ่ะแป๊บหนึ่งวิ่งลำโพงใหญ่เกินอันนี้อ่ะสร้างไปแล้วก็สร้างไปแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆนะลำโพงนะเอาแบ็คคอนเครีตอยู่ไหนว่างี้น่าจะสวยกว่าชึบนี่มันไงเริ่มมีความเหมือนไซเลนเฮดแล้วใช่ไหมนี่ครับลำโพงนี่ครับอันนี้คือไซเลนเฮดนะโอเคต่อขึ้นมาอีก1 2 3แล้วก็วางมาเลยชึบชึบชึบ
ชึบชึบตรงนี้ไม่ต้องอุดหรอมั้งเอาไว้งี้แหละอ่ะต่อไปเฮ้ยไม่ได้ดิตรงนั้นต้องเป็นสีน้ำตาลอ๋อไม่ใช่นี่ว่ะผิดเองโทษๆโอเคต่อน้ำตาลครอบไปเลยจึ๊บๆๆๆๆๆๆจึ๊บๆๆ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 ๆ
นี่มานี่อันนี้คือหูของไอ้ส่วนหัวของไซเนเทียนะครับชึบชึบนี่ชึบ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 พอออกไปเลยเนี่ยเอาแบบสูงขึ้นไปหน่อยหูคอแบบเป็นไซเนเทียได้แบบคอยาวมากนะฮะเอาเลยมาสัก3บล็อกก็กำลังโอเคอยู่นะส่วนแขนมาแขนมันอยู่อันนี้กัน1 2 3 4 5อุ๊ยแขนยาวไป1 2 3 4เอาสัก4กัน1 2 3 4 5 6 7 8 90เลยแล้วกันเพราะแขนมันยาวอยู่นะครับ1 2 3 4ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับไซเลนเฮดของคนเทพนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับไซเลนเฮดตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะเฮ้ย hey, เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคไม่มีอะไรนะเช็คความเรียบร้อยเฉยๆนะครับนี่โอเคก็เสร็จกันไปแล้วนะโอเคไปละเจอกันทุกคนบ๊ายบายเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์จะมาแข่งสร้างไซเรนเฮดนะครับแต่แฮกเกอร์เนี่ยจะสร้างไม่เหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าคนอื่นมันจะสร้างแบบ 3D อ่ะ 3 มิติอ่ะแต่ว่าแฮกเกอร์เนี่ยสร้าง 2 มิตินะครับซึ่งมันจะง่ายกว่านั่นเองมาเริ่มเลยนะครับเอาเป็นตัวสีดำแล้วกันผมว่าตัวสีดำน่าจะหลอนกว่าเยอะเลยนะฮะแป๊บหนึ่งเอาบล็อกไอ้นี่มาสิคอนกรีตคอนกรีตอะไรนั่นแหละนี่ครับมาเริ่มเลย1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นี่มานี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ก็ลำตัวมันนะครับชึ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 บอันนี้เอ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้ครับมันต้องมันนึงนะมันต้องกว้างมาอีกนิดนึงครับแค่นี้ไม่ได้มันไม่พอนี่อันนี้คือส่วนลำตัวของมันนะนี่ครับแขน1 1 2เอาสัก2พอตัวเล็กๆ1 2 3 4 5 6 7 7 8นี่มาเนี่ย1 2เฮ้ยไม่เท่ากันนี่ฮะเท่ากันแล้วส่วนหัวก็นี่นะฮะ3ปุ๊บนี่ชึบชึบชึบเอ้ยนี่ครับประมาณนี้นี่นี่มันต้องมีสีขาวๆด้วยนะครับก็คือฟันของมันนั่นแหละเรื่องนะฟันบล็อกควอตแล้วกันเอ้ยมันมีสีขาวไม่ใช่เหรอไว้เอ้ยไม่ใช่นี้ดินี่สีแดงด้วยครับนี่ฟันเฮ้ยเหลือสีแดงดิไม่ได้อ่ะไม่เหมือนลำโพงแล้วช่างมันเถอะอ่ะประมาณนี้อะสีขาวนี่ไม่เหมือนวะช่างมันเถอะประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งนี่หนักแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้แหละฮะสำหรับไซเลนเฮดของแฮกเกอร์นะครับในรูปแบบ 2D ก็
คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้นะครับนี่เสร็จแล้วนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับแฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อยสวัสดีครับผมแล้วเจอกันฮะพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซุยเองนะครับพระเจ้าซุยจะมาแข่งสร้างไซเรนเฮดในวันนี้นะมาสร้างเลยดีกว่าแต่ไซเรนเฮดของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นตัวแบบเล็กๆนะครับตัวแบบจิบิจิบิน่ารักอ่ะเข้าใจป่ะเออนะครับแน่นอนแหละถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็น 2D นะครับคือ 3D ไม่ได้ฮะมันจะเตี้ยจนน่าเกลียดนะครับโอเคบล็อกนี้ก็ได้มาเอาตรงนี้แล้วกันนี่ครับเว้ยแป๊บนึงนี่ครับประมาณนี้ผมว่ามันก็น่าจะน่าเกลียดอยู่นะตัวมันสั้นอะเอาแบบน่ารักน่ารักนะครับอันนี้แขนลงมาครับนี่ประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่นะไม่ดีจิบีแขนต้องชิดไม่ใช่หรอวะไอ้ช่างมันเถอะประมาณนี้ก็แหละครับเซเลเทสแล้ววะเนี่ยโอ้โหอย่างปั่นเลยฮะท่านคนดูครับท่านผู้ชมฮะอย่างปั่นเลยเซเลเทสตัวนี้ถ้าแขนมันชิดมันจะดูดีป่ะเอ้ยก็ได้อยู่นะถ้าแขนมันชิดก็โอเคอยู่นะครับแขนชิดเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้นี่ฮะหนึ่งสองสามอีกนิดก็แล้วกันโอเคนี่ฮะนี่แบบแขนชิดกันเลยนะฮะ1 2 3นี่ฮะจึ๊บ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 นี่มานี้เอาแบบบล็อกมันชื่อบล็อกอะไรฮะเทลาคอตต้านะครับสีแดงสีแดงเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนี่นะครับคือไซเรนเฮดของพระเจ้านะครับตัวเล็กมากเลยนะฮะแต่มันก็เหมือนไซเรนเฮดนั่นแหละดูจากหัวนะครับโอเคก็อย่าลืมให้คะแนนของพระเจ้าด้วยละกันนะฮะประมาณนี้แหละนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับพระเจ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ